ความเร็วมาตรฐานที่100ตอนนี้นะคะน้ำมัน1ลิตรใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าข้างทางก่อนประมาณ4ไป10กิโลนะ1ลิตร10กิโล50กิโลเอาเราสรุปที่50กิโลแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะรายงานผลอีกครั้งนะทีนี้ก็วิ่งอีกหลายกิโลก่อนการติดตั้งพลังงานร่วมระบบเครื่องยนต์จะต้องมีความสมบูรณ์ทีมช่างตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบเครื่องยนต์ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางการติดตั้งพลังงานร่วมที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งเรามีทีมช่างที่เชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งแก๊ส LPG และ NGV ทั้งในรถยนต์เบนซินและดีเซลชุดอุปกรณ์การติดตั้งแก๊สไม่ต้องกังวลว่ารถของท่านจะเกิดปัญหาเราเลือกใช้แต่อุปกรณ์คุณภาพสูงเกรดพรีเมียมปลอดภัยต่อรถยนต์ในสภาวะที่ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นราคาล่าสุดของน้ำมันดีเซลสูงสุดถึง35บาทต่อลิตรส่งผลให้ผู้ใช้รถมองหาพลังงานทดแทนเพื่อที่จะช่วยให้รถประหยัดน้ำมันสำหรับรถยนต์ดีเซลที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอการติดตั้งพลังงานร่วมในรถยนต์ดีเซลช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% ใหญ่ยนต์จูนิ่งมีบริการติดตั้งพลังงานร่วมสำหรับรถยนต์ดีเซลนั่นคือการติดตั้งพลังงานร่วมแก๊ส LPG บวกน้ำมันดีเซลและน้ำซึ่งมีกล่อง ECU ควบคุมสั่งจ่ายอย่างแม่นยำคือเทคโนโลยีชุดอุปกรณ์แก๊สที่ใช้ในการติดตั้งในระบบเชื้อเพลิงดีเซลกระบอกเก็บน้ำมีหน้าที่เอาไอเสียจากเครื่องยนต์ซึ่งเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มาจุดระเบิดกับน้ำซึ่งเป็น H2O รวมกันเพื่อลดอุณหภูมิในการจุดระเบิดของห้องสันดาปรถยนต์ดีเซลสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มแก๊สชัยนาทนะครับคืออันนี้อำเภอสัพพยาป่ะอำเภอสัพพยาครับกับรถวีโก้อันนี้นะเราเพิ่งติดตั้งแก๊สเพิ่งเสร็จแล้วก็มาเติมแก๊สแล้วจะทดสอบดูว่าน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้เท่าไหร่ในระบบใหม่ล่าสุดที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับว่าน้ำมัน1ลิตรวิ่งได้เท่าไหร่แล้วก็ประหยัดได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามนะฮะน้ำมันตอนนี้เราตวงไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะเป็นพลขับเองน้ำมัน1ลิตรเราจะเริ่มใส่เลยดิเดี๋ยวเราจะเช็ดศูนย์นี่นะครับการทดสอบที่แม่นยำที่สุดก็คือตัวนี้นะครับว่าเดี๋ยวเราเช็ดศูนย์ก่อนเดี๋ยววันนี้ผมเป็นคนขับนะครับแล้วก็จะบันทึกให้ดูบน YouTube อีกนะครับเราจะเริ่มเดินทางนะครับตอนนี้เราเซตอยู่ที่ทิศ B00แล้วออกวิ่งด้วยน้ำมัน1ลิตรนะครับว่าได้เท่าไหร่แก๊สเปิดเรียบร้อยเราสตาร์ทออกจากปั๊มแก๊สชัยนาทนะครับระบบนี้คันเร่งจะไวมากนะครับเจ้าของรถถ้าดูคลิปอยู่ก็ให้แตะคันเร่งนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องเหยียบเยอะรถจะวิ่งเองแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ให้ไวขึ้นนี่เราอยู่ที่ถนนสายเอเชียมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสิงห์บุรีครับเราก็ได้เริ่มวิ่งเราจะใช้ความเร็วอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ก๊อก2ขึ้นมานะฮะนี่เป็นระบบใหม่นะครับระบบใหม่ล่าสุดที่เราคิดค้นขึ้นมาให้อัตราเร่งดีขึ้นบอยรถคันนี้แก๊สรวมน้ำมันนั้นก็อยู่ที่2บาทบวกลบนะครับรวมแล้ว2อย่างก็เดิมทีนั้นตรงนี้มันอยู่ที่9กิโลลิตร9กิโลลิตรแล้วก็เอาน้ำมันปัจจุบันเนี่ยนะครับหารด้วย9จะออกมากิโลละ3บาทเท่าไหร่กิโลละ3บาทกว่าตอนนี้น้ำมันลิตรนึงเท่าไหร่40 30 35ใช่ป่ะหรือ3335แล้วก็เกือบ4บาทก็เกือบ4บาทแล้วเราปรับแต่งแล้วก็อัปเกรดให้เขาอยู่ที่
ไม่เกิน2บาทก็กำลังดีหรือ2บาทนิดๆก็ประหยัดเกินครึ่งแล้วนะครับถ้าน้ำมันยิ่งแพงเราก็มาหันใช้ระบบแบบนี้เราจะได้ประหยัดเราวิ่งใช้รถแล้วเงินเหลือง่ายตอนนี้เข้ามากิโลเมตรที่ 4.4 เอาต้องดูน้ำมันหน่อยน้ำมันยังไม่ไปไหนเลยนะก็เอาข้าวก็ 4-50 กิโลลิตรนะประมาณนั้นแล้วก็เอา35หารด้วย40หรือเอาน้ำมันบาทหนึ่งแก๊สบาทหนึ่งก็2บาทกำลังดีแต่ถ้าแก๊ส13บาทกว่านี่กินอยู่ที่ประมาณ8-90ตังค์นะนี่ผมวิ่งอยู่ที่110เครื่องยนต์ยังเงียบกริบเลยนะครับถึงทางเบี่ยงนี่ต้องตั้งเบรกด้วยนะเนี่ยเบรกต่ำมากข้อดีของเชื้อเพลิงร่วมนั้นความเร็วอยู่ที่ 5-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเกียร์5เราไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเราสามารถคลิกกระเร่งนิดเดียวรถจะวิ่งต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์อัตราเร่งก็ยังดีครับก็อยู่แก๊สตอนนี้13บาทกว่าก็อยู่ที่ประมาณ80ตังค์80ตังค์หรือ90ตังค์ประมาณนั้นเราก็ราคาน้ำมันหารด้วยระยะกิโลที่เราวิ่งเรากำลังจะเข้าจังหวัดที่3นะครับก็คือจังหวัดสิงห์บุรีด้วยน้ำมัน1ลิตรตอนนี้22กิโลก็จากประสบการณ์ที่เราทดสอบมาก็เกิน40แน่นอนครับ1ประหยัด2รับประกันเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยถ้าใช้ตามเงื่อนไขที่เราวางไว้นั้นไม่มีเครื่องน็อกแน่นอนนะครับนอกจากถ้าเราต้องการวิ่งนั้นก็ต้องทำอีกแบบประหยัดน้อยเราจึงทำทางเลือกมีทางเลือกให้สองทางเลือกถ้าใช้ความเร็วสูงเราก็ทำอีกแบบหนึ่งถามว่าประหยัดไหมประหยัดแต่ประหยัดน้อยกว่าแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้นั้นคือพูดง่ายๆผมว่า 46% นี้ได้แน่นอนทุกคันเราตรวจเราทดสอบทางภาคสนามก่อนติดตั้งกับหลังติดตั้งแล้วเราก็มาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับกล้อง YouTube บันทึกด้วยกิโลเมตรที่28น้ำมันยังเหลือเกือบครึ่งลิตรนะกิโลเมตรที่28แต่30กิโลแล้วที่เหลืออีกวิ่งได้ประมาณ20กิโลแน่นอนนะเพราะคันนี้ทะลุ50เดี๋ยวเราต้องปรับเพิ่มน้ำมันคันนี้ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้รถวิ่งดีกว่านี้นะเพราะคันเร่งตอนนี้มันเร็วเกินไปเกือบครึ่งลิตรเพราะฉะนั้นดูจากสายตาน้ำมันขนาดนี้เราวิ่งได้ไม่ต่ำกว่า20กิโลได้แน่นอนปรับน้ำมันให้กินมากกว่านี้หน่อยกินน้อยถ้าเกินไปก็ไม่ดีขับยากเพราะก็เร่งไวมากตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงกิโลเมตรที่44น้ำมันยังเหลือนะครับก็สรุปแล้วคันนี้จะเกิน50กิโลแน่นอนเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นกลับ 49.4 50กิโลเอา
เราสรุปที่50กิโลแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะรายงานผลอีกครั้งนะนี่ก็วิ่งอีกหลายกิโลอ่ะ